Women's Club Volleyball Championship กำลังจะลงสู่สนามครับเลสเตอร์เบโลครับผู้ตัดสินที่1ครับจากฟิลิปปินส์ There's the man in charge of our next match Nestor Bello from the Philippines and our second referee is from Thailand That's Montri Buntrongtham and there he is on the right แล้วคุณมนตรีนะครับผู้ตัดสินชาวไทยนะเป็นผู้ตัดสินที่2วันนี้ครับSumitsu Spring, the club team representing Japan, up against Zetsutsu from Kazakhstan. เอาครับทางฝั่งของดิสมิสสปริงครับลงสนามมาก่อนครับนำมาโดยหมายเลข1ครับนากาโอกะครับหมายเลข2โคโตะหมายเลข3ริซะนะครับหมายเลข4ทางด้านของอิวาสกะนะครับหมายเลข6นะครับเป็นทางด้านของอิชิอิยูกินะครับและกระดาษหัวหน้าผู้ฝึกสอนผู้เล่นของเชนที่สูงครับโอมาเชนโก้ครับเทโลวาเยเมเลชินะครับอิชินเซวาเซตเตอร์ครับอาณาบาเยวาครับตัวบอลสั้นนะครับแล้วก็หมายเลข14ครับนาตาเลียมัสเซหัวหน้าผู้ฝึกสอนครับชาบิคอฟอัสจาThey represent the Zetsutsu squad. There's six internationals in the team. The shortest player actually is the Libra. She's 5'7". And eight of the other players are all 6'7". ลงสนามเป็นตัวจริงก่อนเลยทั้งสองทีมนะครับ และนี่สำคัญนะนี่ต้องบอกว่าถ้าไม่จะเป็นก็คงไม่พักนะครับ In black with little white.จะเปลี่ยนก็ใครฟอร์มไม่ดีนะครับThere's our second referee in charge, Montri Buntrongham andThe Japanese team will start proceedings once the referees have checked on everything. Risa Shinabe, ครับ Come back to take up a position is Risa Shinabe, one of the international players in the Japanese squad. She's at 24 years of age, stands 5'5". 173 centimeters, ครับ Experienced Japanese. It's a Mitsu Spring club team.Play in the local league in Japan now representing their country. Women's club championship. สายชินาเบะเสริมมาลูกนี้แหมบอลแรกลึกเข้าพยายามจะคว้าไว้ให้เป็นบอลสั้นแต่ยังตีติดบล็อกแล้วจังหวะแก้ไขครับโอ้เพราะลงไปง่ายๆครับจังหวะนี้ในด้านหลังครับจะเป็นของโคริน่าอิชิเซวาครับเซ็นเตอร์ครับสกรูตกลงไปแต้มแรกก็เป็นเซตเตอร์จอมบุกซะแล้วครับอิซิมเชวาโอมาชิงโก้ครับเสิร์ฟลุ้นฟอร์มโอมาชิงโก้ครับวันนี้จะมาหรือยังครับขอทักทายก่อนเลยครับและเก้าก่าครับหัวสาวฝั่งขวาตกลงไปครับด้วยซ้ายข้างถนัดนี่ครับเธอแสดงให้เห็นว่าเธอยังมีมาตรฐานการเล่นที่ยอดเยี่ยมครับนาคาโอกะดีชินเซว่าให้ไหลยาวลูกนี้ตีอัดหนักเลยครับตกใส่ตัวอิวาสกะลูกนี้รับไว้ไม่อยู่ครับนิดเดียวครับเลยผ่านบล็อกไปครับยังไม่เล่นฉีกครับShe's at 23 years of age, stands 5'8". Kazakhstan, you've got to wait for a good start. Koto, hi, Nagaoka, อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ Subtlety. ตัดใส่บล็อกครับ Doesn't use power all the time. นิดเดียวพยายามจะสะกิดเปลี่ยนทางครับ Over the two Kazakhstan players at the net. เสมอกันอยู่ครับ2ต่อ2คะแนน Coach, that's Ashka.ขึ้นนามาแล้วครับทางฝั่งของฮิราอิคานาโกะครับมาโอกาสเสิร์ฟลูกนี้ไหลหลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้บอลยังไม่ตกพื้นนะครับหัวเสาฝั่งซ้ายตีอัดแล้วได้จังหวะเปล่าครับนาตาเลียมัสเซชิกลูกนี้นี่ต้องบอกว่าตีออกเองครับน่าเสียดายครับตีออกเองเพราะว่าจังหวะหน้าบล็อกมาสักครู่เป็นโคโตะนะครับเซนเตอร์ขึ้นคนเดียวแล้วก็ในเรื่องความสูงนี่โคโตะตัวค่อนข้างเล็กครับแค่171เซนติเมตรเท่านั้นเ
วันนี้สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดครับทางด้านของหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมพิซซ่าพิซซ่าสปริงสามเท่ากันครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ทีมจากญี่ปุ่นนะครับโดนจับฟาวเสิร์ฟออกครับเสิร์ฟคืนกลับไปครับทางด้านของวิตเตอร์เลียเยเมลิชิตแหมสีหน้าโคตรทั้งสองคนครับเขียนี่ทั้งคู่ขมวดเลยครับอิชิยูกิครับเสิร์ฟตรงนี้หลายหลังอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตีฉลับล็อกออกไปครับทางด้านของเรเบล่าอนาบาเยว่าครับวันนี้ถือว่าเกมรุกของทางฝั่งเซตที่สูนี่ยังทำได้ค่อนข้างดีครับในช่วงต้นเซตครับอานาบาเยว่าครับ192เซนติเมตร3เมตรครับนาคาโอกะลูกนี้วางไปครับตำแหน่งที่ว่างทั้ง2ทีมนะครับยังรุกไม่พลาดนะครับก็ผัดกันทำแต้มครับจากการตกทีละอีกครับเสิร์ฟเสิร์ฟพลาดครับยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับในช่วงแรกดูหน้าเลยน่าจะดุมากครับโค้ชคนนี้แต่ว่านอกสนามก็ยิ้มนะครับทุกคนเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมันพลิกไปพลิกมาตลอดครับช่วงนี้โคโตเซิร์ฟครับเซตเตอร์ของฮิซามิสึตอนแรกสวยครับให้สั้นลูกนี้ยิงได้แต้มครับอนาบายวาวันนี้ยังไม่แสดงให้เห็นถึงเกมรับอันเหนียวแน่นสักเท่าไหร่ครับวันนี้ทางฝั่งของฮิซามิสึครับจะตรงข้ามนะครับแต่ของเชียร์ที่สูงถือว่าเกมลุกถือว่าดีนะครับหัวสาวฝั่งซ้ายวางเบาๆลองได้ครับเอาครับแก้ไขผ่านมายังลองได้เหมือนกันแล้วโขกตีลูกนี้เบาไปครับโดนอเวชิโก้นี่ครับตีฉีกลงไปครับจังหวะนี้แม่ลูกเก่งทำคะแนนนะครับครับบล็อกเหลือตัวเดียวครับแม่โอกาสติดลำบากครับคือปกติบอลสั้นขย่งเนี่ยครับจะสไลด์ไปด้านข้างนะครับก้าวไปด้านข้างแล้วก็ขึ้นนะครับเอ้ด้านนี้โอมาชิงโก้เนี่ยก้าวแล้วขย่งด้านหน้านะครับแล้วติดแล้วโอกาสตีลูกนี้ไม่หนักครับแต่อิชิเซว่านี่รับแล้วหลุดออกไปดูครั้งครับจังหวะหัวสาวของนาคาโอกะพยายามคว้าแล้วอนาบายว่าแหมต้องระวังครับจังหวะล้มนะแต่ลงพื้นผิดท่าเนี่ยจะเจ็บได้เนี่ยวนกลับมาหน้าเสิร์ฟของลิซาชินาเบะอีกครั้งครับเสิร์ฟแรงครับจังหวะนี้สโตโรชิโก้รับห่างอีชิมเซว่ายกมาให้คิโรว่าจังหวะนี้ตีกลับล็อกออกไปครับไล่ไม่ทันครับเป็นด้านของสายกาโดรับอิสระของพิซาพิสิมาคิโรว่าถือว่าเปิดหัวดีครับยังไม่พลาดนะครับดูเหมือนว่าทางพิซาพิสิสปริงนี่เครื่องยังไม่ร้อนนะครับยังอืดๆอยู่ครับเมื่อวานอาจจะพักนานไปครับจบเร็วอะความเหนียวแน่นที่เคยมีนะครับยังไม่แสดงให้เห็นนะครับเดี๋ยวต้องบอกว่าเกมผ่านไปเร็วนะฮะ8ต่อ7แต้มสูสีครับแล้วก็เป็นการทำแต้มได้แบบต่อเนื่องของทั้ง2ทีมครับแทบจะไม่มีการหยุดหรือการเบรกกันเลยครับสปีดของเกมก็ถือว่าเร็วกว่าคู่ที่แล้วพอสมควรเหมือนกันNada.
กลับลงเล่นกันต่อครับอารีนาโอเมเชนโก้ครับสูงที่สุดของทีมเทติสูนะครับแล้วก็สูงที่สุดในสนามวันนี้แหละครับ195เซนติเมตรโอ้โตให้สั้นลูกนี้ตีติดบล็อกแกไขมานาเกาโอกาสลูกนี้กดลงไปครับต่อหน้าต่อตาโตโรเซนโก้ปีพันจะรู้ว่านะครับตำแหน่งจำเหนือที่5นะครับโอ้ลูกนี้ล็อก4มือครับแต่ว่าไม่ตรงนะครับมีช่องให้วางผ่านมาพอดีครับอีวาสกาเสิร์ฟลงครับแม่หันไปดูครับลูกนี้บอลมันไม่แรงนะครับมันค่อยๆ ย้อยลงมานะครับก็เลยทำให้ไม่พุ่งออกไปไกลนักครับครับแล้วมุดลงครับขึ้นนำแล้วครับที่สมิสสปริงจากญี่ปุ่นอีวาสกาครับเสิร์ฟอีชิมเซว่าให้หัวเสาคิดว่าตีไปติดครับจังหวะนี้แล้วมาจากแดนหลังแม่วางออกไปเองครับลิซ่าชินาเบะเริ่มมีจังหวะเล่นเกมรับสวยๆแล้วนะครับที่ซามิสึแต่ว่าจังหวะนี้ก็บ้าไปครับทำบ้าเองจังหวะเขาเตะแจ็คชาเจน่าเพโลว่าครับถือว่าวันนี้เริ่มต้นได้ดีครับเชื่อเลยว่าวางมาลูกนี้ยังรองได้ชื่อเลยว่าวางคืนติดนาเกากะหัวสาวฝั่งซ้ายตีมาโดนเซฟล็อกเอาไว้ครับบอลสั้นแม่จังหวะไม่พอดีครับลูกนี้ดึงครั้งครับนี่ครับตีได้แต่ไม่แรงมากนะครับอิชิยูกิครับเป็นผู้บล็อกในแต้มนี้นาเกาโอกะครับเสิร์ฟโซโลเซนโก้รับลูกนี้สูงครับนี่ครับอิชิเซว่าครับก็ได้เปรียบในเรื่องความสูงครับชิงจังหวะขึ้นเล่นหน้าตาข่ายลูกนี้ครับแล้วก็ประสบการณ์ครับตับที่ยอดเยี่ยมกว่ากดใส่ทางด้านของอิชิอิยูกินะเป็นแต้มไปครับอิชิมเซว่านี่187นะครับส่วนทางด้านของอิชิอินี่ก็180นะถือว่าได้เปรียบครับเมื่อสักครู่โอ้ลูกนี้ตีหักข้อมือครับทำได้ดีทีเดียวอิชิยูกิเนี่ยดูจังหวะขึ้นแกลูกนี้ลูกนี้ออกไม่สุดแขนนะครับกับเร่งครับใช้ข้อมือช่วยครับอิชิอิเซิร์ฟโอ้เบนเชนโก้มาแล้วครับท่าเก่งแล้วแม่มาตายตอนจบครับลูกนี้บอลง่ายครับลูกนี้ต้องย่อตัวแล้วก็ดึงบอลออกด้านหลังนะครับนี่ครับต้องดึงออกด้านหลังกระแทกใส่ตะข่ายก็จบกันครับตอนนี้เริ่มทำได้ดีกว่าครับในเรื่องของความแน่นอนครับสาวจากญี่ปุ่นมีชิมเซว่าให้มา3เมตรตีผ่านมายางติดครับแล้วสวนคืน3เมตรโดนเต็มๆครับโอ้โหลูกนี้ไม่จำเป็นอย่าเล่นครับบล็อกสูงมากครับเชติสูแล้วนี่ขึ้นไม่ได้หลอกอะไรเลยครับขึ้นมานี่เขารออยู่เต็มๆนะคือตัวสั้นเนี่ยวิ่งเข้าไปครับครับตำแหน่งที่3แล้วก็พอดีตรงกับตำแหน่งที่6นะครับจ่ายไม่จ่ายสั้นมาจ่าย3เมตรก็ไหนไม่ต้องไปไหนเลยครับมีเวลายืดสบายๆจังหวะบล็อกของเชติสูเอาครับนำอยู่สักครู่นึงครับตอนนี้โดนตีเสมออีกแล้วครับกิรามิสึบอลแรกไม่ดีครับโคโตะเวียงไปหัวเสาโถมตีลูกนี้ยังรองได้ครับโตโรเชนโก้แล้วคืนกลับมาให้มัตเซชิกตีไปติดลิซ่าชินาเบะอีกครั้งหนึ่งไม่ได้นาเกาโอกะลองไว้อิชิอิเวียงไปให้ลิซ่าทีที่3เป็นแต้มจนได้ครับ3ครั้งครับแต้มนี้เธอขึ้นคนเดียวหัวเสาฝั่งซ้ายกว่าจะได้แต้มนะครับต้องใช้ความเพียรพยายามครับแล้วก็ตีทัชโดนเสาอากาศออกไปครับทีละอีกครับเสิร์ฟ
เสิร์ฟวันนี้แรงไปหน่อยครับน่าเสียดายครับก็ให้กำลังใจลูกทีมนะครับ13เท่ากันนาตาเลียมัสเซชิกบอลแรกเปิดมาโคโตให้หัวเสาตีโดนบล็อกแล้วออกครับเป็นทัสเอาครับลิซ่าชินาเบะทำแต้มอีกครั้งหนึ่งครับตำแหน่งเดิมครับหัวเสาฝั่งซ้ายทัสบล็อกของอุเมชินโก้ครับอิวาซากะครับในแดนหน้าโอเมชินโก้ลูกนี้วิ่งมาตีบอลไหลหลังยังรองได้ครับโดยเซตเตอร์ของฮิซามิสึครับโคโตะอีกครั้งหนึ่งเอาโอเมชินโก้ตำแหน่งเดิมนะคราวนี้ลงไม่ทันครับตำแหน่งของโคโตะนี่ครับถึงช่วงนี้ถือว่าโอเมชินโก้โชว์ฟอร์มได้ดีครับสองครั้งซ้อนนะครับครั้งแรกรับติดขึ้นมาครั้งที่2นะครับไม่ได้ทางด้านของโกโตะตรงนี้หัวเสาวางขวาตีไม่ดีแล้วครับไม่ข้ามนะครับข้ามแบบแฉลบเน้นแล้วมาโดนศีรษะเพื่อนครับเป็น4บอลครับเนี่ยโดนศีรษะวาสกะครับพยายามพลิกหลบแล้วอานามาเยว่าเสิร์ฟครับบอลแรกครับยกมาลูกนี้เซยากะวางไว้หัวเสาผ่ามายังติดครับเชนิสูสวนขึ้นมาติดบล็อกครับคือเราว่าน่าเสียดายครับจังหวะนี้ต้องแก้ไขกลับไปโกโตให้อิวาสกะตีเร็วติดมัสเซชิกไหลมาแล้วครับโอเบเชนโกตีมาติดโคโตะเวียงไปหัวเสาฝั่งซ้ายอัดลูกนี้ติดบล็อกเซยากะวางรับขึ้นมาได้ครับแล้วเปลี่ยนครับแม่ลูกนี้สำหรับทางด้านของนากาโอกะครับตีครับวางมาในตำแหน่งที่4นะครับไม่ค่อยเห็นเดชโค้ชของฮิซามิสึสปริงพูดนะครับวันนี้กลายเป็นเกมกดดันนี่ครับพอทำแต้มได้ก็มาพลาดจังหวะเสิร์ฟครับอีกครั้งหนึ่งครับของฮิซามิสึครับเหมือนจะแซงก็แหมฉีกก็ไม่ขาดครับทำได้แค่ตีเสมอนะครับเป็นทางฝั่งของเชนทิสุครับขึ้นนำอยู่16ต่อ15ครับมาถึงตรงนี้ครับรูปเกมโดยรวมยังดูไม่ออกนะว่าปลายเซตในเกมมันจะพลิกเป็นฝั่งไหนเก็บชัยชนะไปได้ครับคู่ขี้สูสีครับแต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตได้ว่าเชนทิสุเนี่ยมีเกมการบล็อกที่ดีนะครับวันนี้แล้วก็การตบก็ถือว่าใช้ได้โดยเฉพาะเบอร์1นะครับโอเมชินโก้เนี่ยถือว่าฟอร์มดีในลูกเก่งของเธอนะครับนาคาโอกะก็มาตรฐานนะครับแต่ว่าตัวอื่นดรอปลงไปนิดนึงนะครับวันนี้ความว่องไวดูจะหายไปด้วยนะครับคาริน่าโอเมเชนโก้ครับตัวเก่งของเชนเทสูเสิร์ฟบอลแรกเปิดมาโคโตะให้ลูกนี้นาคาโอกะปักลงไปครับแต่ยังได้แต้มอยู่ครับเสาอกาศที่มีบล็อกขึ้นสูงก็แตะผ่านไปครับอิวาสกะครับเสิร์ฟพิโรว่ารับบอลแรกมาอีกชิมเชว่าให้พิโรว่าตีจับบล็อกนิดนึงครับยังเข้าทางอิวาสกะแล้วหัวเสาฝั่งซ้ายอัดมาติสโตโรเซนโก้ครับเป็นแต้มของฮิซามิสึครับลิขิตนำอีกครั้งหนึ่งเป็น17ต่อ16คะแนนผ่านบล็อกมาครับจังหวะนี้ตำแหน่งที่4ของเชียร์ที่สูงนะครับขยับเข้าไปรองบอลหยอดนะครับจึงทำให้ตำแหน่งที่4ว่างโอ้โหบอลแรกไม่ดีครับคาจินาคิโรว่าขยับหนีไปเป็น18ต่อ16ครับ
ตั้งแต่เริ่มเกมมาถึงช่วงนี้เนี่ยสิ่งที่ไม่เกิดขึ้นเลยสำหรับเซติสุนี่คือความผิดพลาดครับส่วนใหญ่ก็จะพลาดในจังหวะที่ควรจะพลาดนะแต่จังหวะนี้เนี่ยไม่ควรครับถึงกับต้องเรียกเวลานอกครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนของคาซัคสถานครับทางด้านของอัสกาแต่เพียงก่อนหน้าสักครู่นะครับเป็นด้านของอิวาสกะนานะนะครับเสิร์ฟยัดใส่นะครับพิวโลวาผู้เล่นเชติสูหมายเลข2นะครับซึ่งจะเป็นตัวตีหลักทางด้านหัวเสาทางด้านซ้ายเนี่ยเริ่มเสริมยัดอีกแล้วครับไหลครับลูกนี้ลองได้อิวาสกะยกหัวเสาวางผ่านไปแล้วแม่เสียจังหวะไปนิดนึงครับตัวบล็อกไปคว้าบอลนะครับตัวรองก็เลยเข้าจังหวะผิดแล้วอัดลงไปเลยครับนาคาโอกะลูกนี้หน้า3ครับสั้นหน้าครับมีหลังเตี้ยๆนะครับนาคาโอกะซัดไม่เหลือครับลูกนี้นี่ครับเหลือเดียวครับแม่บล็อกตัวเดียวครับผ่านพิวโรว่าลงไปนะครับดูแล้วเนี่ยแต่ทางฝั่งของเชติสูน่าจะต้องไปติวในเรื่องของการบล็อกระหว่างเสาอากาศเข้ามาแล้วฝั่งนี้เพราะว่านาคาโอกะเนี่ยวางผ่านมุมนี้ตลอดครับมุมด้านนอกเนี่ยตรงนี้ถือว่าเจอร์ว่าตีฉลาดนะครับแหมถ้าตีอัดเต็มๆนี่ก็กระเด็นกลับแน่นี่ตีเปิดมือนะครับนะทัสเอาลอยข้ามศีรษะของแข้งหลังทิสมิสือสปริงออกไปทิสมิสือนี่ก็เป็นแชมป์วีพรีเมียร์ลีกนะครับในประเภททีมหญิงในปีนี้เป็นลีกของญี่ปุ่นนะทีนี้อัดแล้วอ้าวกลายเป็นบล็อกดีครับนาคาโอกะพลาดครับแต้มนี้บล็อกลงไปครับน่าจะเป็นครั้งแรกครับโอ้คราวนี้เปลี่ยนมุมตีนิดนึงครับจากที่วางมุมตรงมาโดยตลอดคราวนี้บิดเข้าในครับแล้วเจอบล็อกเดี่ยวครับจับไม่ได้ชัยนะพิโรวาครับเสิร์ฟ18ต่อ19บอลแรกดีครับลูกนี้แก้ตัวครับมุมเดิมเลยครับแต่ว่าคราวนี้บอลแรงครับพุ่งออกไปไกลเหลือเดียวนะครับพยายามนะครับผู้เล่นเชติสูพยายามตบเข้าข้างในนะครับหัวเสาฝั่งขวาของนาคาโอกะนี่จังหวะขึ้นมานี่บล็อกเหลือเดียวนี่ 3-4 ครั้งติดต่อกันแล้วนะครับโอ้ลูกนี้ครับตีอัดลงไปครับบล็อกไม่สมบูรณ์เหมือนกันเอาคืนครับนาตาเลียมัสเซชิคือตัวนอกเป็นโคโตะโคโตะรูปร่างค่อนข้างเล็กนะเมื่อเทียบกับตัวตีของทีมครับแต่ว่าตัวตีเนี่ยเลือกตีผ่านนะครับแขนด้านขวาครับมีลิซิกเซอร์มาโคโตะยกหัวสาวครับลูกนี้ขึ้นตีลงไปครับทางด้านของอิชิยุกิครับเป็นจังหวะแก้บอล นะครับเซตไม่ได้ครับอันเดอร์ครับในตำแหน่งที่4นะครับอิชิอิแล้วก็มุมมันเปิดอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตีมาตรงที่เปิดนะฮะตำแหน่งที่4เนี่ยควรจะรับลูกนี้นะครับแต่ว่าเข้าไปรับลูกหยอดนะซึ่งญี่ปุ่นนานๆจะหยอดสักครั้งนึงนะครับอีชิมเซว่าให้มาหัวสาวตีอัดติดครับลูกนี้สยากะลองได้อีกครั้งหนึ่งมัสเซชิกวางแล้วออกไปเองครับแม่นาคาโอกะพยายามจะพุ่งตัวเข้ามาแล้วครับพอเห็นบอลออกก็ปล่อยมือไม่เล่นบอลครับจังหวะนี้ครับหลอกหน้านิดนึงนะมองเข้าไปด้านในครับแล้วก็สะกิดบอลออกมาอีกทางครับไอเดียดีครับแต่ว่าพอทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้ดั่งใจครับก็จากข่าวล่าสุดตอนนี้ที่ออกมานะครับปีหน้านักวอลเลย์บอลสาวไทยครับจะมี1คนนะไปวาดด้วยลายอยู่ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นเจลีกนะครับตามที่มีการเปิดเผยมาของทางด้านของโรกาโทชาลิตวงประเสริฐนะครับผู้บริหารของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับก็บอกว่าปีหน้าทางด้านของออนอุมาสิทธิลักษณ์นะครับ
น่าจะไปลงเอยกับทางด้านของ JT Marvelous นะครับของลีกญี่ปุ่นก็ปีที่แล้วเนี่ยได้อันดับ7นะครับฮิซามิสึเป็นแชมป์นะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยได้แชมป์มาเหมือนกันนะครับทางด้านของ JT Marvelous เมื่อฤดูกาล 2010-2011 แต่ยังไงก็ต้องรอดูในเรื่องของความแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับการเซ็นสัญญาที่ชัดเจนครับกลับมาลุ้นเกมกันต่อครับช่วงปลายเซตผ่านเร็วมาอิชิเซว่านะครับโอกาสลองได้ครับแล้ววางสวนขึ้นไปทางด้านหลังครับลิซาชินเบะยังไม่ได้มาเซชิกอัดลูกนี้ติดบล็อกแก้ไขมาแล้วล้นครับโอ้สกิดนิดนึงครับอานาบาเยว่าแม่เกสโค้ดร้องเลยครับกดบอลลงไปฮะแต่กดหัวบอลนะครับครับนะครับไม่ฟาวไม่เห็นด้วยคำตัดสินสักเท่าไหร่ครับหัวเสาลูกนี้ตีอัดติดบล็อกอ้าวแล้วก็ทุกคนหยุดครับจุดเกรงใจครับตกตรงกลางทุกคนขยับมาเพื่อรอจะเล่นจังหวะต่อไปครับก็บางทีทีมที่ระบบแน่นเกินไปนี่ก็พอถึงเวลาก็เข้าระบบฮะเสร็จระบบเตรียมจะบุกครับไม่มีใครเข้าไปลองบอลช่วงนี้ถือว่าการบล็อกกับของเชียร์ที่สูงนะครับมีประสิทธิภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นการจบฉวยเล่นจังหวะที่ฟรีบอลมันจะฝั่งตรงข้ามนะครับครับแล้วก็จับหัวเสานะครับจับบอลสั้นแม่แต่เหตุการณ์เป็นอย่างนี้ครับก็นึกว่าน่าจะทันนะครับตามอยู่หนึ่งแต้มครับโอ้โหลูกนี้แต่เก่ากะครับมาได้ถูกที่ถูกเวลาครับคือเล็กยาวนะยิงกันเปาะแปะแปะครับไม่ตายนะครับวันนี้นักโอกาสหลายๆจังหวะนี่แกเลือดจะไม่ตีใส่บล็อกนะครับหนีตลอดนะนี่ครับนี่ก็วางผ่านมาครับแต่จังหวะนี้บล็อกเดี่ยวด้วยครับโอกาสขึ้นเจอ บอลเนี่ยลำบากครับแล้วก็ลอยมาจากแดนหลังนะครับเหมือนตีแดนหน้าเลยครับลงมาครับกับตันทีมครับทางด้านของอิชิดะครับแม่ลูกนี้น่าจะอยู่ครับแต่ว่ารับไม่ได้ครับคาโนะมาอิโกะก็ลงมาทั้ง2คนเลยครับอิชิดะแล้วก็ทางด้านของคาโนะมาอิโกะครับเป็นผลงานของโอมาชินโก้ครับผู้เล่นหมายเลข1ของเชทิสุดูแล้วจังหวะเมื่อสักครู่นี้ก็น่าจะซื้อหน้าบล็อกของคาโนะมาอิโกะครับเซตเตอร์ที่สูงกว่าแต่ว่าไม่ทันนะเลือกเล่นหน้า3ครับเพิ่นทำไม่สำเร็จนะครับก็เปลี่ยนลงมาใหม่นะครับโคโตะแต้มเดียวครับลูกนี้โอ้โหแล้วนายเตเลมาเซชิกแม่มาพลาดแต้มสำคัญแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นการบั่นทอนกำลังใจของทีมด้วยนะก็ความกดดันแล้วครับเซตพอยต์ครับ24-22ครับโอ้โหสนุกทีเดียวครับคู่นี้บอลแรกไม่ดีครับแล้วโอ้โหนี่ครับเป็นการพลาด2จังหวะติดต่อกันแล้วเหมือนจะเป็นถ้าตามตำแหน่งเหมือนจะเป็นตำแหน่งของมาเซชิกยืนแล้วเมื่อสักครู่นี้นี่ครับนาเตเลมาเซชิกครับเสิร์ฟพลาดแล้วก็รับเสียครับสองแต้มติดต่อกันครับส่งผลให้เซตที่1ครับฮิซามิสึสปริงเป็นฝ่ายเอาชนะเชนที่สูงจากคาซัคสถานไม่ได้ก่อนครับ25-22คะแนนครับขยับขึ้นนำ1-0เซตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วมาลุ้นเกมมาต่อในเซตที่2ในรอบรองชนะเลิศครับศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียนะครับที่โรงยิมเทศบาลครับจังหวัดนครปฐมการพบกันระหว่างฮิซามิสึสปริงครับจากญี่ปุ่นครับพบเชนิสุอัลแมตตี้จากคาซัคสถานครับซึ่งเซตแรกทางด้านของสาวญี่ปุ่นเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ก่อนครับ25-22คะแนนมาลุ้นนะครับในเซตที่2เนี่ยการแข่งขันจะออกมาเป็นอย่างไรครับ
วิชินเซว่าเสิร์ฟก่อนลูกนี้ดาเก่ากาขึ้นทับท้ายเลยครับพยายามลงไปกลางไม่สามารถที่จะรวบได้ครับไม่ทันยืดมือเดียวเริ่มเน้นการทำที่เร็วขึ้นนะครับเร่งจังหวะครับเร่งการออกมือครับให้บอลเนี่ยไวขึ้นอิวาสกะครับเสิร์ฟนี่ชินเซว่ายกหัวสาวลูกนี้ดักได้ครับศีรษะครับลูกนี้แต่จังหวะสุดท้ายแก้ไขครับตีไม่ได้บอลสั้นโดนจับล็อกอีกครับโดยทางด้านของยิราอีกครับเซตนี้ลูกเกมน่าจะใกล้เคียงกันเหมือนเซตแรกไหมครับทุกคนไม่น่าจะใกล้เคียงครับเพราะทางทีมพิสูจน์ปริงเนี่ยคาดว่าน่าจะมีข้อมูลในเซตแรกเนี่ยครับลายวิ่งลายตบนะของเชยิสูเนี่ยข้อมูลก็น่าจะมาอยู่ที่เฮดโค้ชเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับเพราะนั้นการประมวลเกมก็น่าจะประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งให้ลูกทีมเล่นตามแผนที่วางไว้3-0 ครับนาเกาโอกาครับลูกนี้นะครับจังหวะแรกหนักนะครับจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเบาบ้างครับมีอ่อนมีแข็งครับยูสกาเซิร์ฟแล้วลงครับโอ้โห4-0ครับเนี่ยครับเซิร์ฟใส่เสมอที่5นะครับดูเหมือนคึกคักขึ้นมาก่อนเซตแรกครับสาวๆจากที่สมิสึกเธอรู้ว่าเพราะที่เสิร์ฟนี่ไม่ใช่หมายความว่ายูดีจะเสิร์ฟไปทางไหนก็ได้นะครับครับนักโค้ชต้องกำหนดนะครับว่าเสิร์ฟไปทางไหนผู้เล่นคนใดนะครับใครที่มีโอกาสรับพลาดหรือใครที่รับพลาดเยอะที่สุดในทีมเนี่ยก็ส่วนใหญ่มักจะโดนจี้นะครับครับแล้วก็ผู้เล่นซึ่งจะต้องตบบ่อยๆแล้วตบได้แต้มบ่อยๆครับก็เสิร์ฟไปเพื่อให้เล่นบอลแรกนะครับตัดเพื่อทำลายจังหวะตัดความพร้อมในตำแหน่งในจังหวะ3เพื่อเตรียมตัวตีบอลนะแต่ก็บางครั้งก็เขาก็อาจจะรับแล้วก็ตีเองก็อันนี้ก็แล้วแต่นะก็อยู่ว่าถ้าพลาดบ่อยก็ลูกเสิร์ฟก็ไปบ่อยนะถ้าไม่พลาดก็หาเป้าหมายใหม่ต่อไปตอนนี้เสิร์ฟพลาดเองครับอิวานสกัดนะก็เท่าทุนครับแต้มแรกเสิร์ฟได้แต้มสองเสิร์ฟเสียก็เซตที่2นี้นะครับยิสมิสึสปริงจากญี่ปุ่นเป็นฝ่ายนำ4-1ตอนแรกเปิดมาโคโตให้ซานปัดเบาๆยังร้องได้ครับยิชินเซว่ายกหัวเสาตีลูกนี้ออกครับแต่ว่าลายจัดส่งสัญญาณว่าเป็นทัชบอลนะครับลูกทัชเอาน่าจะทัดเล่น2คนนี้ครับมุมเนี่ยปิดเกือบหมดแล้วในจังหวะนี้ครับแต่ว่าก็วางผ่านบล็อกด้านบนมาได้ครับแต่เตเลมัสเซชิครับบอลแรกเปิดมาลูกนี้ให้สั้นครับตีอัดไปทางด้านของฮิราอิครับเป็นแต้มด้วยครับเป็นลักษณะของบอลเก็กนะครับลูกนี้ขึ้นด้วยกับผู้เล่นที่สูง192เซนติเมตรครับแต่ว่าก็ตีลงไปสบายๆครับฮิราอิอีทีมเซว่าให้ลูกนี้พยายามตีเร็วติดเอ้าแล้วแม่จังหวะสุดท้ายครับพยายามจะตั้งบอลแรกครับนะครับโอกาสพลาดเองครับลูกนี้เซตข้ามไปอีกฝั่งเลยครับดูครับโอ้โหโคโตพยายามกระโดดตามครับแม่ทำไม่ถึงครับก็จังหวะผิดพลาดเล็กๆน้อยๆนะครับก็เตรียมพอต่อการเสียแต้มเลยครับแค่ลูกนี้พยายามปัดเร็วครับเปลี่ยนฝั่งแล้วแต่ว่ายังดักได้สุดท้ายครับตีออกไปเองครับทัชนาคิโรว่าใจร้อนไปนิดครับหลักไม่ดีครับลูกนี้ต้องขึ้นแบบฝืนธรรมชาตินิดนึงครับเพราะว่าจังหวะต้องขยับเข้ามาเนี่ยไม่มีนะขยับไปด้านหลังด้วยครับคือบิดปุ๊บแล้วขึ้นเลยครับ
อิชิยุกิครับเสิร์ฟ3เมตรอัดลูกนี้ดักได้ครับล้นอีกทีนึงยังติดสายกะโกเหนียวครับแล้วก็สวนโดยหัวสาวครับนี่ลูกนี้ตีคมครับนิสาชินาเบะไม่ถึงกับแรงมากซะทีเดียวครับแต่ว่าทิศทางนี่แม่นยำครับหลอกหน้านิดนึงครับมีช่องว่างระหว่างบล็อกตัวท่อกับเสาอากาศแต่พอบอลวิ่งผ่านครับแล้วก็ผ่านช่องนั้นเลยอีกทีเสิร์ฟมาโอ้เมเชนโก้ทำแต้มได้ลักษณะคล้ายๆกันครับลูกนี้ตีลงเส้นครับถือว่าทำแต้มได้ต่อเนื่องนะครับแม่ขาดเส้นเลยครับวันแรกเปิดมาครับลูกนี้3เมตรวางมายังติดอีชชุมเซว่าพิโรว่าอัดลูกนี้ติดลิซ่าชินาเบะทันไหมทันครับบอล3ยกข้ามไปก่อนโตโรเชนโกอีชชุมเซว่าให้พิโรว่าอีกทีหนึ่งบิดลูกนี้แล้วลงด้วยครับผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของทางฝั่งเชนที่สูงครับนี่ครับภาพที่ดูอยู่นะครับโอ้โหทัดทัดมุมนี้นี่ไม่น่าทัดนะฮะท่านผู้ชมต้องตัดสินใจเอาเองครับครับ รู้สึกเคสโค้ดเคสวิสุทธิ์สปริงไม่ค่อยพอใจในการตัดสินสักเท่าไหร่นะครับแต้มนี้ก็ต้องเล่นตามเกมต่อครับลิซ่าชินาเบะโคโตยกมาให้ลิซ่าวางลึกไปด้านหลังครับบอลทะลักข้ามกลับมาสายากะโคโตให้ฮิราอิวิ่งไหลหลังยังไม่ได้เรียนฟังมาลิซ่าผลักไปด้านหลังติดมัสเซชิก3เมตรโอเมเชนโก้ตีติดไปเองครับแต่พลาดครับแบบนี้สไตล์ขยิบขาเดียวครับคนเล็กเคกอบจากแดนหลังนะครับลูกนี้ความจริงถ้าขึ้นจังหวะสมบูรณ์หน่อยนี่โอกาสได้แต้มสูงเพราะบล็อกไม่มีเกาะกลัวเลยครับด้านหน้านี่ค่อนข้างโล่งทีเดียวครับถือว่าเป็นทักษะเฉพาะตัวนะครับครับยังไม่เคยเห็นใครเล่นนะครับในโลกนี้นอกจากโอเมชิงโก้นะครับการขยิงจากแดนหลังนี่ครับคือส่วนใหญ่ขึ้นขาเดียวนี้ก็จะเห็นกับพวกบอลไหลเป็นหลักนะครับผมแต่โอเมชิงโก้นี่ทุกบอลนี่ครับส่วนใหญ่จะขึ้นขาเดียวนี่ก็เป็นไฮไลท์สวยๆครับแต่ละจังหวะที่เกิดขึ้นครับในระหว่างช่วงเกมที่ผ่านมาถือว่ายังรักษามาตรฐานได้ดีครับวันนี้ตัวตีของฮิซาบิสึครับครับเช่นเดียวกับตัวตีของเซนทิสุวันนี้ก็โดยรวมมาตรฐานยังค่อนข้างโอเคอยู่นะก็ถือว่าเป็นงานหนักของฮิซาบิสึครับเพราะวันนี้มาถึงเซต2พวกเขายังยึดชุดแรกอยู่ครบเลยนะถ้าตามปกติที่ผ่านมานี่ก็จะมีการสลับสับเปลี่ยนลงมาเล่นบ้างครับทีละอีเซิร์ฟนี่ชิมเซว่าให้หลายหลังตีอัดลูกนี้ยังรองได้โคโตให้ลิซ่าชินาเบะอัดลูกนี้โอ้ออกไปเองครับพยายามจะฟ้องเอาทัสนะครับไม่ได้ผมตีลูกนี้แล้วผ่านไปครับบอลแรกมาโคโตให้ลูกนี้แม่สวยครับอิวาสกะขึ้นหลอกครับก่อนที่บอลจะมาเป็นลิซ่าชินาเบะครับตีก็เหลือบล็อกตัวเดียวครับที่ซิมเซว่าเนี่ยพยายามโฟกัสแล้วนะครับครับโคโตเซอร์บอลแรกล้นแล้วออกไปเลยครับแม่ลูกนี้แม่4แต้มครับเทโลว่าครับเมื่อสักครู่พลาดไปจังหวะรับบอลแรกโคโตครับเสิร์ฟอีชิมเซว่าให้ลูกนี้ตีอัดลงไปครับทางด้านของวิกตอเรียเยเมเลชิตหลอกเหลือเดียวครับบอลไม่แรงนะครับแต่ว่าก็ลงไปด้านหลังครับไม่มีใครอยู่ตรงนั้นนะครับพื้นที่ว่างเยเมลิชิครับเสิร์ฟ
บอลแล้วเปิดมาลูกนี้นะครับกาวางเบาๆครับโอ้โหแน่นอนครับนอกจากจังหวะไปหนักๆแล้วนี่ก็มีจังหวะวางสวยๆให้เห็นครับอย่างต่อเนื่องครับนาคาโอกะอนาคตยังอีกไกลนะครับนาคาโอกะนี่ต้องบอกว่ายังอยู่ในช่วงเพิ่งจะหลุดไปรุ่นมานิดเดียวครับตอนนี้เพิ่งอายุ23เองครับยังไม่23เต็มดีด้วยครับ8ต่อ11ครับอีชิมเซว่าเสิร์ฟโคโตะแม่เหวี่ยงมาลูกนี้ไม่เข้าครับอีชิพยายามจะแก้ไขติดบล็อกบอลกลับไปทางฝั่งของเทนิสุได้บุกตีมาติโคโตะครับแก้ไขมาหัวสาวอีชิอีตีอัดลูกนี้โตโรเซงโกเอาไม่อยู่ครับลูกหลุดออกไปช่วงนี้พี่สมิสือเริ่มโชว์ความเหนียวครับแล้วทำเคาน์เตอร์ให้แท็กกลับทางฝั่งของพี่สมิสือรับเสิร์ฟอิวาสกะโซโลเชนโกเปิดบอลแรกไม่ดีครับบอลแก้ไขครับเหวี่ยงข้ามไปลูกนี้อัดหนักเลยครับทางด้านของโอกาซูโบเลวาครับแต่ไม่โดนใครก็ซูโบเลวาลงมาแบบนี้ถ้าตามตำแหน่งนี่ทางด้านของพิวโลวาเดี๋ยวดูว่าพิวโลวายังอยู่หรือเปล่าฝั่งขวาตีลูกนี้ติดเซกเตอร์ครับโคโตะหัวเสานาเกาโอกะครับใส่บล็อกเลยครับลูกนี้ครับผมยังอยู่ครับทางด้านของพิโรว่าครับนี่ครับตีผ่านอานาปาเยว่าแล้วก็โซโบเลว่าครับตอนนี้ที่หายไปเหมือนจะเป็นทางด้านของโอโมชิงโก้ครับโอ้รอดมืออานาปาเยว่าครับครับหลบตัวแรกมาได้ครับครับก็ลงมาครับตั้งมือเดียวครับตีอัดยังเซฟได้นาคาโอกะอีกครั้งหนึ่งแล้วแม่นครับจะแม่นอะไรขนาดนั้นเนี่ยวางสุดปลายซอยเลยครับคือลูกแบบนี้นี่ต้องบอกว่าต่อให้ไล่นี่ก็ลำบากหน่อยครับนี่ดูมุมนี้ครับมาตีตัดหนีบล็อกแล้วก็บอลนี่พุ่งเร็วด้วยนะฮะอิวาสกะครับเสิร์ฟบอลแรกดึงดีลูกนี้ไหลมาด้านหลังครับโอโมเชงโก้ตีฉลับทางด้านของริซาชินาเบะหลุดออกไปโอ้เอา2ผู้เล่นที่สูงที่สุดของทีมมาหลอกครับอนาบายวาขึ้นด้านหน้าครับโอโมเชงโก้วิ่งไหลหลังมาเชชิครับเสิร์ฟนาคาโอกะผลัดอีกทีหนึ่งเจ้าผลัดของแกนี่ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะเห็นก่อนครับครับเห็นช่องว่างก่อนครับเมื่อกี้หลังตำแหน่งที่4นะครับนี่ผลัดมาระหว่างตำแหน่งที่3กับตำแหน่งที่6นะครับคือลูกนี้ไม่ได้แตะหยอดธรรมดาลูกนี้ผลักให้แรงด้วยนะครับสบายข้อมือส่งบอลไปด้านหลังนิดนึงครับลงไปตรงที่ว่างตอนนี้ต้องบอกว่าก็สู้กันด้วยฝีมือนะครับข้อผิดพลาดเนี่ยก็ยังไม่ถึงกับเยอะมากซะทีเดียวครับเซติสูแต่ว่าจังหวะทำแต้มของนิซามิสึนี่วันนี้เฉียบคมครับต้องยอมครับลูกนี้ขนาดโอโมเชงโก้นี่เข้าฝักไหมวันนี้เข้าฝักตีได้แต้มเกือบตลอดเลยกลับลงมาช่วยกันต่อครับสถานการณ์เซตนี้นี่ต้องบอกว่าค่อนข้างต่างกับเซตแรกพอสมควรนะครับดิฉันพิสูจน์ครับเป็นฝ่ายทำแต้มแล้วก็ตอนนี้คุมสถานการณ์ไว้ได้ครับออกนำโดยตลอดในเซตที่2
แต่ก็โอกาสครับเสิร์ฟบอลแรกเปิดมาอิชิมเซวาให้สั้นแม่ยังไปติดบล็อกนิดนึงครับแล้วในโอกาสตีเองครับติดสโตโรเชนโกโยกหัวเสาพิโรวาตีเซฟบล็อกไว้เปลี่ยนฝั่งมาอิชิอิครับเป็นแต้มเหมือนกันครับหัวเสาฝั่งซ้ายครับหมายเลข6อิชิอิยูกิครับสูง180เซนติเมตรแต่เทคตัวตก306ครับครับสูงมากครับจังหวะเทคตัวตกของแกทีผ่านบล็อกโอเมชิงโก้ครับแล้วก็แฉลบออกไปแล้วก็โอกาสครับเสิร์ฟตอนแรกไม่ค่อยดีครับอิชิมเซว่าเหวี่ยงเข้าฝั่งปลายลูกนี้พิโรวาตีติดบล็อกแล้วอ้าวจังหวะพยายามจะเก็บบอลมาเล่นครับลูกนี้เหมือนจะไม่ให้เสียงกันเลยครับสโตโรเชนโก้นี่วิ่งเข้าไป2มือครับแต่ว่าพิโรวาแกดันไปคว้าไว้ก่อนครับดูสีหน้าเริ่มคลายความกังวลลงไปครับเพราะนั้นเฮดโค้ชอย่างคุมินากาดะมีแอคชั่นให้เห็นครับนะครับโอกาสเสิร์ฟมาวิ่งหน่อยครับลูกนี้เกือบไม่ทันครับหัวสาวอีกครั้งหนึ่งครับอิชิอิตีไปยังรองได้แล้วสวนคืนกลับมาตีไปติดที่ละอีครับอีกครั้งหนึ่งก็ยังติดครับแม่สุดท้ายบอลล้นข้ามกลับไปครับต้องยอมครับลูกนี้ครับโดนบุกต่อเนื่องเลยครับนี่ครับคราวนี้นี่พุ่งเข้ามารับไว้เอาเป็นทางด้านของลิซ่าชินาเบะครับในแดนหลังโอ้ยอนาบายเยว่าคือก็ไม่ควรพลาดนะครับเพราะว่าปีเซตนี้นี่ทีมเป็นรองอยู่แล้วครับเปลี่ยนตัวผู้เล่นครับเอาทางฝั่งของวิทอรีเยเมลิชิกออกนะครับแล้วส่งทางด้านของโอกากับโปว่าลงมาก็เป็นผู้เล่นที่มีฝีมืออีกคนนึงครับอิชิครับเสิร์ฟทายาทพิโรวาพลาดครับลูกนี้จะปล่อยหรือเปล่าครับใจแรกอาจจะคิดว่าบอลจะออกแต่ว่าก็มาเปลี่ยนใจครับจังหวะสุดท้ายก็เลยพลาดครับนี่สายชินาเบะขึ้นมาครับหน้าตามุ่งมั่นทีเดียวครับครับเพราะว่าอิชิอิครับเสิร์ฟโอเมเชนโก้แม่ทีนัดลูกนี้ครับสลับบล็อกออกไปแกลับมาเป็น11ต่อ20ครับเลือกตีเข้าในครับโดยฮิลาอิออกข้างแต้มของทางฝั่งเชนิสุครับโดนถอดออกครับนาตาเลียมัสเซชิกครับแล้วส่งทางด้านของอิลินาเชเบเกอร์ลงมาก็เปลี่ยนผู้เล่นหลายคนนะครับเชชิสุแต่ก็ฟอร์มยังไม่ค่อยดีขึ้นนะครับออกครับมาแห่ได้ลุ้นเหมือนกันครับจังหวะบอลตกพื้นระยะห่าง10แต้มครับ21ต่อ10โอ้ตอนนี้ผู้เล่น6คนนะในสนามของเชติสูนี่ทีมชาติคาซัคสถานทั้ง6คนเลยเชนเบเกอร์กาโปวาครับโอเมเชนโกอิชิมเซวาครับสโตโรเชนโกอานาบายเยว่านี่ก็เล่นทีมชาติทุกคนครับซูซี่ครับเสิร์ฟแม่เบาเบาครับแต่ลงไปครับทางด้านของอิสยาว่าก็บอกว่าครับอยู่ในแดนหน้า
ลูกนี้ตีไปยังติดบล็อกครับขวาผ่านมาอีกทียังเซฟบล็อกได้ดีอิซายวาให้ลูกนี้ตีอัดด้านในลงไปครับกับคูว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนเซตเตอร์ครับทางฝั่งของเซตที่สูงครับเอาอิซายวาลงมาเซตแทนอิชิมเซวาส่วนทางฝั่งฮิซามิสึนี่ก็มีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเหมือนกันนะครับอิซาคินาเบะวางไปยังสลับล็อกครับโอซาฝั่งซ้ายวางเบาๆมายังลองได้ครับทางด้านของคาโดไมโกแล้วสวนคืนด้วยหัวเสาอีกครั้งหนึ่งอิซาคินาเบะครับคราวนี้ตีลงไปครับมุมมากครับลูกนี้ครับผ่านครับบอลนี้แทบจะดีดลงเส้นเลยครับนี่ฮะอารุไมโกครับลงมาแล้วคนที่ลงมาเนี่ยเป็นทางฝั่งของโนโมโตะนิกะเนี่ยหมายเลข8ครับมาชิโกครับเขย่งขาเดียวครับแหมตีใส่ลิซาชินาเบะครับไปไม่รอดครับในแต้มนี้โนโมโตะเสิร์ฟครับบอลล้นมาหาลูกนี้ตัวเล็กกว่าก็จริงแต่จังหวะดีกว่าครับลิซาชินาเบะครับแหมยื้อใส่พานครับหลักดีกว่าด้วยครับนิซายาวะก็พยายามจะกระโดดกลับตัวเล่นนะครับครับจะไล่ขึ้นมาได้หรือเปล่าตีจังหวะนี้ครับยังติดไซยากะบอลล้นอีกแล้วผลักมาแก้ไขครับจังหวะสุดท้ายเซ็ตข้ามกลับไปหัวสาวฝั่งซ้ายขึ้นอัดลูกนี้สลับล็อกลงไปครับไล่ขึ้นมาครับทางฝั่งของเชติสูครับอิชิเซวะครับยกปลายหัวสาวฝั่งซ้ายแล้วเป็นอีน่าเชมเบเกอร์ครับเอาครับพลาดไม่ได้แล้วตอนนี้โดนอยู่10เซตพอยต์ด้วยครับเอาบอลแรกไม่ดีครับสายากาเวียงมาหัวเสาลิซาชินาเบะอัดไปยังร้องได้ครับเชติสูยกข้ามกลับมาครับเป็นฟรีบอลที่เดิมครับอีกครั้งหนึ่งยังติดสายากาเดี๋ยวหลังบ้างครับสุดท้ายสลับโมเซโกออกไปครับเอาจนได้ครับในที่สุดเป็นนั้นว่าเซตที่2ครับแม่ตามที่อาจารย์นิพนธ์คาดการณ์ครับน่าจะเร็วกว่าเซตแรกครับแล้วเร็วกว่าเยอะเลยครับผมชนะไปครับทางฝั่งของพิซซ่าพิซซ่าสปริงครับ25ต่อ15คะแนนครับขยับขึ้นนำ2ต่อ0เซตนะครับต้องมาดูนะครับเซตที่3จะกลับลงมาด้วยฟอร์มแบบไหนครับทางด้านของเชติสูครับก็นำอยู่2ต่อ0ครับช่วงนี้เดี๋ยวพักก่อนสักครู่นึงครับมาลุ้นกันต่อในเซตตัดสินเซตที่3ครับการแข่งขันรุ่นรอบรองชนะเลิศคู่แรกครับของศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครับประจำปี2014ที่จังหวัดนครปฐมครับรูปเกม2เซตแรกครับจันทิพย์สูสีแล้วก็ถือว่าขาดครับผมเซตที่3น่าจะออกมาเล่นไหนน่าจะขาดอีกเซตหนึ่งนะครับไม่น่าจะพลิกได้ครับเซตที่สุดครับผมเพราะว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยครับมีข้อมูลนะครับตั้งแต่เซต1เซต2แล้วนะครับตัวนี้ถ้าเกิดว่าต่างคนต่างมีข้อมูลเนี่ยมันจะสูสีครับเท่าที่ผมดูนะฮะครับตัวนี้ทางเคียนสูเนี่ยก็ระบบข้อมูลเนี่ยสู้ทางญี่ปุ่นไม่ได้ทางญี่ปุ่นก็ทำในระบบ Data Volley นะครับซึ่งมีข้อมูลหลากหลายแล้วก็ละเอียดใครตีไปทางไหนใครเสิร์ฟมาทางไหนใครอ่อนใครแข็งแต่ละหน้าเป็นยังไงครับก็คือพูดง่ายๆว่านอกจากสู้กันด้วยฝีมือแล้วเนี่ยก็ต้องสู้กันด้วยการทำงานของผู้ที่อยู่เบื้องหลังด้านนอกใช่ครับเพราะนั้นเซตนี้ก็น่าจะเป็นเซตที่ชนะแต้มขาดอีกครั้งหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วถูกมีคือใจแกเนี่ยจะข้ามมาหัวเสาอีกฝั่งเลยครับนี่ชื่นใจว่าพลาดไปครับจังหวะส่งนี่กลายเป็นพาบอลครับพักบอลเ
เริ่มสลับเอาผู้เล่นชุด2ลงมาบ้างครับเซตนี้สำหรับทางฝั่งของอิซามิสึโอ้หลายหลังลูกนี้ยังตีได้ดีอยู่ครับลงไปโอเมเชนโก้ครับนี่ครับตัวกลางนี่เป็นทางด้านของมิสุกะยูมิครับลงมาถือว่าเกมลุกของเชียร์สูก็ยังลุกได้เรื่อยนะยังลุกได้เรื่อยมาลูกนี้ตีนี้ครับแต่ว่ายังติดโซลิเซนโก้และสุดท้ายครับเทน่าพิโรวาครับพลาดไปเองครับพยายามจะวางหนีบล็อกครับไม่ข้ามครับไปสะดุดขอบเน็ตยังยิ้มได้ครับอิซิมเซว่าแล้วก็โอกาสครับโรเชโก้อีกครั้งหนึ่งเข้าหน้าลูกนี้หลบไม่ทันคือส่วนหนึ่งที่เชติสูยังได้แต้มค่อนข้างบ่อยเนี่ยว่ารูปร่างผู้เล่นเขาได้เปรียบนะครับคือการลุกอ่ะไม่ค่อยบกพร่องนะไปบกพร่องเรื่องอื่นนะครับเวลาที่ยูซามิสึหยอดมาเนี่ยจะมีปัญหาจังหวะรองบอลไม่ทันครับครับทีนี้ปล่อยไหลหลังครับให้ทางฝั่งมิสุตะครับตีติดบล็อกครับบล็อกเริ่มทำงานแล้วครับดูมีช่วยกันได้ดีครับการสกัดกลั้นของทางฝั่งเชติสุครับลงมาโดนรับน้องนะครับมิสุตะตีไม่ผ่านอานาบาเยว่าครับเสิร์ฟมาอีกชินาเบะให้ซันหน้าครับคราวนี้แก้ตัวสำเร็จครับมิสุตะถ้าแก้ตัวไม่สำเร็จเพื่อนรอแย่เลยครับลูกนี้ที่ปั้นเลยครับหลังทีหน้าทีครับเอาให้ได้หลอกหน้าเล็กน้อยโอ้โหอิซิมเซว่าย่อตัวแล้วยืดตัวไม่ค่อยขึ้นครับครับยังรักษามาตรฐานครับนาการุกะมิสุตะเสิร์ฟครับเอาไปเป็นอิชิอิครับเกิดอีซีร้องได้แล้วแต่หลังลูกนี้ตีออกไปเองครับนาเกาโอกะมีพลาดให้เห็นนะครับลูกนี้พุ่งออกไปเยอะครับส่งมาครับทางด้านของกาโปว่าโอเมเชโก้เสิร์ฟมาคือตีลูกนี้สโตโรเชนโก้รับล้นครับสามเมตรอีกครั้งครับอิชิอิคราวนี้ก็ยังติดบล็อกนำอยู่2แต้มครับเชียร์ที่สูฮิสโค้ดของอิเซมิสึเริ่มดูข้อมูลนะครับงานนี้แจ้งมาให้ครับโดยตลอดนะครับช่วงที่เกมเป็นรองเนี่ยครับเพราะอะไรยังไงครับแต่ก่อนนี่สิ้นสุดเซตนี่ก็ส่งเป็นแผ่นๆมาครับเดี๋ยวนี้ไม่ครับเพราะส่งระหว่างเซตนี่เขาไม่ให้ส่งนะครับตอนนี้ไม่ต้องแผ่นแล้วครับครับส่งผ่านไอแพดมาก็ดูข้อมูลได้สะดวกนะครับพัฒนาประจำเทคโนโลยีครับครับผมแต่วันนี้ในเซตที่3ครับน่าจะเป็นเซตแรกที่เชติสูสามารถทำแต้มในการบล็อกได้ต่อเนื่องหลายแต้มแบบนี้ครับอิซามิสึนี่เปลี่ยนผู้เล่นนะหลายคนนะครับอาจจะเป็นผลทำให้คะแนนลดน้อยถอยลงไปได้เดี๋ยวบล็อกให้ดีครับตรงนี้อิชิอิลองมาหัวเสาวางลิซังยังทำกลับมาครับเปลี่ยนฝั่งว่างนะครับกะวางอีกทีนึงแหมขยับบล็อกได้ครับขยับลองได้ครับกะปูว่าล้นครับโอ้ตรงนี้โคโตกะปูว่าเสียท่าเลยครับครับคือชิงเหลี่ยมนะครับใครสัมผัสบอลหลังเนี่ยใครสัมผัสก่อนเสียเปรียบตัวสัมผัสบอลแต่ว่านี่โคโตเข้ามา2มือด้วยครับกับว่านี่มือเดียวตรงนี้วาวๆมาก
ปากบล็อกครับลูกนี้บล็อกเอาลงไปด้วยครับอิวาสากะแหมช่วงนี้มีทางหวานครับเจดีสูเอาครับเวลาน้องทางเทคนิคกลายเป็นทางด้านของเจดีสูนำอยู่2คะแนนครับจังหวะสกัดกั้นสวยๆครับหลายครั้งทีเดียวเซตนี้แต้มที่ห่างนี่ส่วนใหญ่เป็นการบล็อกได้แต้มนะครับของทางฝั่งเซตที่สูงนะครับครับอิวาสากะลงมาครับมาวิ่งบอลสั้นช่วยครับบอกว่าครับเสิร์ฟ8-6ครับเสิร์ฟเบาลูกนี้แล้วกาวางเบาแม่เก็บได้ครับแกไขผ่านมาสายกะโตให้นะกาอีกทีนึงออกไปครับแม่ถ้ามันวางไม่ได้ก็ต้องตีครับเหมือนตัวบล็อกจะเริ่มเคลื่อนตัวเร็วขึ้นนะครับในการรองจังหวะหยอดของผู้เล่นญี่ปุ่นครับหลายๆครั้งก็เกิดการเรียนรู้ครับข้อมูลก็แสดงว่าข้อมูลทางเชติสูก็มีข้อมูลของพิสัยวิสุเช่นกันวันแรกเปิดสวยครับโซโลจิโก้ลูกนี้นี่ครับถ้าเปิดเข้าศีรษะแบบนี้นี่รอรับได้เลยครับปล่อยกีซิกนี่ให้ได้หมดฮะยังไม่ยอมครับเซตนี้เชติสู9-7ครับอิชิจิวะเสิร์ฟแหมแรงออกไปหลบแทบไม่ทันครับริซาชินาเบะวาสากะครับเสิร์ฟทีนี้ตีมายังเซฟบล็อกได้นะกาวกาขึ้นอัดออกไปครับก็พยายามแล้วครับถือว่าขึ้นจังหวะได้ดีครับในตะเลียมาเซ็กซิกครับพยายามจะโลแขนมาหาแล้วแต่ว่าจังหวะโยกซ้ายครับแล้วโดนบล็อกบ้างครับเอาครับสโตโลเชนโก้เวียงไปหัวเสาจะไขผ่านมาโอ้โตให้ไปลูกนี้วางยังติดบล็อกแต่โอกาสลูกนี้ไม่ทันหนาแล้วลูกเหมือนมีเรดาร์ครับโอ้โหลูกนี้นี่คือในโอกาสตีไม่ถนัดนะเพราะว่าจังหวะถอยไปเทคตัวเนี่ยมันไม่มีครับนี่ครับแกยืนตรงนั้นครับแล้วก็แก้ไขครับคือท่านี่ก็บอกอยู่แล้วว่าเซตมาแน่ๆนะครับแต่ไปทางไหนโอ้โหพิโรว่านะครับโยกมาทางด้านซ้ายนะครับครับทำให้ตำแหน่งว่างมากเหลือเกินด้านหน้าบ้างครับโอโมเชโก้ครับก็ต้องพยายามใช้เกมลุกที่ซับซ้อนกว่าเดิมฮะสำหรับทางฝั่งเชติสูไหลหลังครับบีตรงกลางครับซีตรงไปในตำแหน่งที่6ซึ่งไม่มีใครด้วยครับครับผัดกันครับตอนนี้ให้อนาบายวานี่ขึ้นหลังบ้างนะครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าขึ้นคู่กันเนี่ยก็มักจะเป็นตัวหลอกนะครับอนาบายวาครับโอเมเชนโก้เนี่ยซีส่วนใหญ่ครับอีกครั้งนึงครับดักได้ลิซ่าชินาเบะโตโตให้ลูกนี้อิชิอิครับอัดดักลงไปตีสู้เลยครับลูกนี้อิชิอิไม่กลัวบล็อกเลยครับมือสี่มือนะครับสูงสูงเท่านั้นนะครับแหวกกลางระหว่างระหว่างคู่บล็อกทั้งสองนะครับสีหน้าสบายๆนะครับเฮชโค้ดอิชิอิเป็นคนที่ไม่ค่อยตีมุมตรงนะจะฉีกตลอดแต่ว่าจะฉีกเยอะหรือน้อยเนี่ยแล้วแต่จังหวะ
แล้วคาที่ป้ายครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นนะครับกับเชนที่สูงในวันนี้ครับถ้ามองถึงชัยชนะครับนี่ครับแต่ว่าวิ่งไปครับโหนขึ้นไปแล้วขึ้นมาแล้วบ่นเพื่อนเล็กน้อยนะครับนี่ครับแต่รู้ว่าเนี่ยอยู่ตำแหน่งที่4นะครับนะแล้วต้องวิ่งไว้ครับคือพิโรว่านี่ก็รอจะช่วยในจังหวะ3หรือจังหวะ2กันนะแต่ว่าไม่มาครับไปเยอะทีเดียวน้ำอยู่ดีๆครับทำไปทำมาตาม2แต้มซะแล้วครับเชนที่0โอกาสครับหัวแรกคราวนี้สวยครับยังดักได้ครับในโอกาสดูมีตำแหน่งดีครับวางมาได้บุญแสงเอโรเมนเซนโก้ดูนี้ปัดลงไปเลยครับโคโตไม่ทันหยอดลงไปในตำแหน่ง3นะครับโกโตอยู่ตำแหน่ง2นะครับได้แต่สะอึกเข้าไปเท่านั้นนะครับแต่ไม่ทันนะครับเอาบอลแรกหาครับโกโตหัวเสาอีทิกิครับแม่ครับนี้ตีตรงครับนานๆจะเห็นตีมุมตรงแล้วทีครับเชียร์ตลอดครับโอ้โหมุมนี้แทบไม่เหลือแล้วนะมือนอกนะครับโอ้ตีคมมากครับแต่ละตัวครับพี่สมิสึกต้องของข้ามมาครับ3เมตรครับโอ้โหสักหน่อยอะพุ่งหน้าไหลหลังครับแล้วตามด้วย3เมตรนี่ครับนี่ครับนี่ครับมีกิฟซิกนี่มาหมดเลยทุกคนก็ประจำตำแหน่งของตัวเองครับบอลมาหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งอีชิครับดูดีด้านหน้าดากได้อีครับแล้วลิซ่าชินาเบะครับโอ้เหมือนพยายามจะตีให้โดนบล็อกนะแต่ว่าไม่โดนครับก่อนหน้านี้ครับพลาดลักษณะแบบนี้มาแล้วครับลิซ่าชินาเบะโอโมชิงโก้ครับครับยังทำได้ดีครับหลายหลังครับนี่สัตว์ยูนิควันนี้ทางฝั่งของเทนิสูคนที่ทำเสียแต้มบ่อยนี่จะเป็นพิโรว่าคนหนึ่งเนี่ยที่สองเนี่ยพยานาพิโรว่าความมั่นคงในอารมณ์ไม่ค่อยดีผมว่าเหมือนผู้หญิงง่ายโมโหง่ายหยอดครับเอายังดักได้โคโตเวียงไปลิซ่าชินาเบะนิดเดียวครับเกือบไปเหมือนกันครับจังหวะรับล้นของสโตโรเชนโก้ครับนี่ครับเกือบไปครับเกือบไปแฟนคลับครับมีป้ายมาเชียร์ด้วยเนี่ยก็ผ่านบล็อกได้ครับหนีบล็อกได้ Game of the second TV call top outส่งเชเบเกอร์ลงมาครับ
ก็พยายามเปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ยหลายต่อหลายตำแหน่งแล้วเหมือนกันครับแต่ว่าก็ยังไม่ดีขึ้นครับเชติสูดูคุณเชว่าให้ลูกนี้ยังดักได้แล้วแดนหลังคลาดเบาๆลงไปนากาโอกะก็เกมรับต้องเหนียวจริงฮะเจอเกมลุกระดับนี้เข้าไปโดนบล็อกอีกครับอีวาซากะครับแต่งมาจังหวะนี้นี่พี่ซิมซิว่าเนี่ยเปลี่ยนซิกแล้วนะครับครับให้พิโรว่าเข้าไปตีเกือบกลางสนามนะครับจะโค้งหัวเสานะเข้าไปตีบีหน้านะครับตรงหลังหัวเสาตรงไหนก็โดนครับครั้งนึงครับจังหวะนี้เดินบล็อกเต็มเกมครับทัชโต้คาเทอริน่าครับเบอร์11ลงมาช่วยครับแต่ยังไม่ดีขึ้นคือส่วนใหญ่คนที่ยังเป็นที่พึ่งหลังในเกมพวกตัวเดิมๆนะฮะซาโฟว่าบ้างโอเปเชนโก้บ้างครับเอาขอแป๊บจ้าเป็นผู้ฝึกสอนในช่วงนี้คนที่เธอบอกไปก็เป็นทางด้านของคาเทรีน่าบอกไปครับนิดเดียว20-13ครับโคโตเสิร์ฟมาแล้วครับโอก้าจะบริว่าตีไปยังโดนเซฟล็อกครับแล้วโคโตให้ด้วยนี้ไม่ได้โอกาสแล้วครับเอากันไม่อยู่จริงครับวันนี้ทีมเสียหลักเลยครับโอ้โหตอนนี้ตัดเข้าในด้วยครับธรรมดาจะแตะออกนอกครับคราวนี้ตัดสายด้านในครับนี่ฮะนี่ก็ยืนเซ็งกันอยู่สองคนครับอิสเซเยว่ากับทางด้านของเทโรว่าปิดบล็อกครับจังหวะนี้ก็เพราะว่าอีกครั้งครับจะเป็นเพราะว่าโดนบล็อกอีกครับจังหวะก่อนหน้านี้ที่กับเพราะว่าตีกิ่งบล็อกนี่จังหวะลงมานี่ใส่หัวเลยนะแล้วจังหวะนี้เสียแต้มเลยครับบล็อกครับด้านหน้านะครับอีวาสกะตอนแรกห่างครับนี่ชินเซว่ายกมาลูกนี้ตีกับแดนหลังรองได้ครับล้นสามจังหวะนี้เหนียวครับยังได้ครับบรรยากาศครับยกตีบอลไปก่อนอีกครั้งหนึ่งต้องยอมนะครับเจอแบบนี้ไม่ไหวครับจังหวะสุดท้ายสโมเลว่าครับตีอัดลงไปก็จะได้แต้มลงตีถึง3ครั้งนะครับสองครั้งแรกเนี่ยเสียครับติดบล็อกผมว่าครับเสิร์ฟครับตีเร็วครับลงไปทางด้านหลังครับจิวัตจักรครับโอ้โหตรงนี้ปัดผ่านบล็อกเลยครับเอาครับส่งทางฝั่งของอิชิดะลงมาครับกับกันทีมคนแรกครับลูกนี้หน้ากลางตัดผ่านมาอย่างติดนาเกาอกาครับเอาที่อีชีเอาอีชีตีโดนล็อกยังไงหรอวะก็ตกครับในใจที่สูงอยู่ครับเล่นต่อไม่ได้ครับนี่ยืนใกล้ๆนะครับมาเกือบ6มือครับลูกนี้เอาไม่อยู่หน้ามาไม่เจอบอลครับอนาบายว่าตัวด้านในแมตช์พอยต์ครับอีชีด่าครับอ้าวแล้วเรียบร้อยให้เลยครับการนี้ต้องบอกไปไวครับสำหรับทางฝั่งของเจนิสุครับตัวยิ้มของเดชโคตรครับด้านเครียดได้อยู่พักเดียวครับหลังจากนั้นก็สถานการณ์โดยรวมค่อนข้างโอเคครับส่วนมากนั่งคนเดียวนะครับแต่จริงสตาฟนี่มีเยอะครับ
นอกจอภาพเนี่ยนอกสนามนี่ก็อีกหลายคนนะที่เรามองไม่เห็นนะฮะสุดเซตครับ25 22 25 14และ25 14ครับ